ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมาชวนคุยเรื่องทำงานให้สนุกไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะวันจันทร์วันแรกของการทำงานท่านได้สำรวจจิตใจของท่านหรือเปล่าคะว่าวันนี้เราทำงานไปตกนรกไปหรือว่าทำงานอย่างเป็นสุขสนุกอยู่กับการทำงานถ้าเราเห็นว่าการงานเป็นฐานแห่งความสนุกการงานก็เป็นฐานแห่งการภาวนาด้วยค่ะวันนี้คุณแม่มาพบกับทุกท่านในห้องซาวน่าเกลือนะคะห้องนี้เป็นห้องอุ่นๆที่มีเกลือฮิมาลายัน250ล้านปีโอบกอดคุณแม่อยู่ค่ะวันนี้ประชุมทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เป็นการดีท็อกซ์ช่วงหลังประชุมก็คือการเข้ามาในห้องนี้เราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เหงื่อออกจะทำงานมีเหงื่อออกเหงื่อคือพิษเวลาที่เราขับพิษเราก็จะรู้สึกตัวเบาใจก็เหมือนกันนะคะถ้าทำงานไปบ่นไปตกนรกไปใจก็หนักอึ้งไร้แก่นสารวันนี้เสถียรธรรมสถานเป็นบุญมากค่ะมีหลวงปู่นะคะหลวงปู่แปลกได้มีโอกาสมาเยี่ยมคุณแม่เป็นท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครค่ะท่านอายุ90ท่านเดินมาที่นี่แล้วท่านก็ชอบป่าท่านนั่งรอจนกระทั่งพอคุณแม่ทราบว่าท่านอาจารย์มาหลวงปู่มาคุณแม่ก็มากราบท่านก็ทักคุณแม่ง่ายๆว่าทำงานแล้วใจดีหรือเปล่าเห็นไหมคะภาษาของหลวงปู่อายุ90แข็งแรงพอคุณแม่บอกว่าจะพาเดินป่าท่านบอกท่านเดินป่ามาตลอดชีวิตแล้วตั้งแต่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ฟั่นท่านเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ฟั่นนะคะแล้วก็ดูแลป่าดมสมอุดมสมพรใช่ไหมป่าชื่อ ที่สกลนครค่ะค่ะเรารู้สึกเลยว่าท่านมีเมตตาท่านพูดเรื่องใจท่านก็บอกคุณแม่ว่าคนกรุงเทพนะรู้จักใจที่แบบบางทีแค่คำว่าใจดีเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเรามันให้อภัยได้ง่ายแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเนี่ยเราจะยิ่งชอบมากเลยเวลาที่เราแก้ปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาไปโกรธไปแสดงว่างานไม่เจริญงานด้านในมันไม่รอดนะฮะแต่ถ้าเราแก้ปัญหาอย่างคนที่มีปัญญาเนี่ยเราก็จะพบว่าเออวันนี้ในที่ประชุมคิดเห็นไม่เหมือนกันเราดิสคัตกันเราพูดคุยกันเราวิพากษ์ในสิ่งที่เราเห็นว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และเราไม่เกลียดกันเมื่อเราไม่เกลียดกันเราจึงพบว่าเราได้งานที่สมบูรณ์แข็งแรงตอนนี้เสถียรธรรมสถานก็ตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเรื่องครอบครัวแห่งสติเพราะเราเชื่อว่าครอบครัวเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดครอบครัวทำให้เกิดความไว้วางใจที่จะทำให้เราสามารถเปิดเผยความสุขความทุกข์ได้อย่างเต็มที่ถ้าครอบครัวเราดีสังคมที่การงานเราก็ดีค่ะถามว่ามันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวค่ะเพราะว่าเวลาที่เรากลับบ้านเราเหนื่อยจากที่ทำงานเรานอนพักลึกๆเราก็หายแล้วเช้าขึ้นไปเราก็ไปแก้ปัญหาที่ทำงานเราก็ทำให้การงานของเราเป็นฐานการยกจิตใจของเราให้มันเกรี้ยงเกราเพราะมันมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันการงานก็เป็นฐานการภาวนาและเชื่อมั่นว่าในวันที่25พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นวันยุติความรุนแรงในสตรีสากลเลยถือว่าถ้าที่บ้านยังมีแม่อยู่มีสตรีที่มีสติอยู่มีหัวใจของแม่ที่เป็นหัวใจของผู้รับใช้อยู่เนี่ยเราเชื่อว่าเราจะมีสังคมของหัวใจของโพธิสัตว์ค่ะหัวใจที่ให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งเปลี่ยนร้ายกายดีทำของมืดหรือของคว่ำให้หงายขึ้นให้สว่างขึ้นนะคะก็ห้องนี้ก็เป็นห้องที่ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่ามันเป็นช่วงพักของการทำงานวันนี้ทั้งวันที่คุณแม่ก็ชวนผู้คนที่เป็นอาสาสมัครหรือหัวใจโพธิสัตว์มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมาทำความเข้าใจของยากถ้าเราไว้วางใจเราก็จะทำให้เกิดความสามัคคีเมื่อใดที่มีความสามัคคีงานยากก็ง่ายไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยนะคะเรามีโอกาสที่จะได้
พักลึกๆในระหว่างการทำงานหรือว่าเสร็จงานแล้วนั่งรอรถไฟฟ้าหรือว่าเราอาจจะนั่งรอคนที่บ้านมารับหรืออะไรก็ตามอย่าให้การรอคอยนั้นเป็นความหงุดหงิดแต่ทำให้การรอคอยนั้นมันเป็นการภาวนาทำให้พวกเราได้เห็นถึงหัวใจของเราที่สามารถเป็นสุขและสนุกได้อยู่ในทุกๆเหตุการณ์ของชีวิตนะคะถามว่าต้องเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นจากการเจริญสติอยู่กับทุกลมหายใจหายใจเข้าลึกๆอย่างอ่อนโยนให้เรารู้เลยว่ากายลมที่เบามันมีอิทธิพลต่อกายเนื้ออย่างผ่อนคลายใจก็สงบเช่นเวลาที่คุณแม่อยู่ในห้องที่มันกำลังมีอุณหภูมิที่มันทำให้เกิดความร้อนนะคะถ้าคุณแม่จัดท่านั่งให้ดีแล้วคุณแม่รู้สึกได้ว่ากระดูกสันหลังของคุณแม่ตรงนะคะเราไม่ต้องพิงก็ได้เพราะเกลือเนี้ยจะเป็นเกลือที่แบบมีสารหรือว่าแร่ธาตุนะคะที่มันมีเกือบร้อยชนิดที่จะทำให้คุณแม่รู้สึกเนี่ยตอนนี้คุณแม่รู้สึกดีเลยค่ะเข้ามาตอนแรกมันอาจจะรู้สึกมันอุ่นมันร้อนแต่พอเหงื่อมันออกมันกลับรู้สึกเย็นแล้วมันก็หายใจโล่งหายใจได้เป็นต้องบอกว่าเป็นลึกอะหายใจได้ลึกๆวันนี้ก็ถวายหลวงปู่ไป1อันแล้วบอกหลวงปู่เจ้าค่ะต้องเสียบปลั๊กไว้ทั้ง24ชั่วโมงหลวงปู่ก็จะหายใจลึกท่านก็เมตตานะคะกรุณารับไปลูกศิษย์ที่พามาด้วยก็ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นสิ่งที่เพราะท่านมานั่งในห้องนี้คุณแม่ก็เลยใช้ห้องนี้แหละค่ะเป็นห้องทำงานในช่วงสุดท้ายท่านแอบมานั่งโดยที่คุณแม่ไม่รู้นะคะแล้วพอท่านออกไปแล้วนะคะคุณแม่ถึงได้ทราบไปได้มากราบท่านเราก็รู้สึกถ้าครูบาอาจารย์ยังมาจากสกลนครเพื่อมาอยู่ในซาวน่าเกลือห้องนี้ก็ใช้ห้องนี้แหละทำการงานได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าการงานนี้เป็นฐานแห่งการขัดเกลาจิตใจของเราเรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในบ้านที่เห็นไม่เหมือนเราแต่พอเราเนี่ยขัดเกลาจิตใจของเราที่ไม่เอาเรื่องชนะเรื่องถือดีมีมานะถือตัวเอามาในการพูดคุยเราก็จะเห็นว่าเราจะฟังได้อย่างลึกซึ้งคอยได้แล้วก็ไม่เร่งรัดไม่บีบคั้นเพราะเราไว้ใจกันวางใจกันเห็นถึงความสามัคคีในการที่จะไว้วางใจซึ่งกันและกันการงานก็สนุกค่ะการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาสำหรับเสถียรธรรมสถานเสมอเลยคุณแม่อยากให้ท่านได้มีโอกาสได้ใช้ช่วงเวลาก่อนนอนวันนี้ทบทวนการงานด้านในคือใจของเราวันนี้เราละอะไรได้บ้างละความถือตัวเอาชนะแค่เรารู้สึกได้ว่าไม่มีใครชนะการชื่นชมยินดีก็ง่ายพอมันมีการชื่นชมยินดีได้ง่ายริษยาไม่มีเพราะริษยามันเป็นความมืดริษยามันเป็นการเปรียบเทียบทำไมคนอื่นดีแล้วฉันไม่ดีมันมาจากมานะเป็นกิเลสตัวแรกพอมันรู้สึกด้อยอ่ะมันก็รู้สึกริษยาคนที่เด่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันเนี้ยเป็นงานด้านไหนคืนเนี้ยต้องทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมดีท็อกซ์พิษทุกวันทบทวนทุกวันยิ้มให้กับตัวเองที่ส่องกระจกว่าเงาคือผลแห่งการกระทำของเราเนี่ยมันสะท้อนการลดละตัวตนของเราทุกวันการงานด้านไหนก็ทำให้เราเข้าใจที่จะแก้ปัญหากับสิ่งที่คนกำลังพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานเยอะเราจะทำอย่างไรวันนี้เสถียรก็ตั้งรับเลยค่ะเศรษฐกิจไม่ดีความสุขดีอยู่เศรษฐกิจไม่ดีเงินน้อยแต่อริยทรัพย์มากขึ้นแล้วเราก็จะยังให้ได้มากกว่าที่เคยให้เราเชื่อว่าการแบ่งปันสิ่งที่มีเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดก็ถือว่าเป็นสังคมของการมีความสุขที่ได้ให้ถือเป็นสังคมของเศรษฐีนะคะมาช่วยกันอย่าไปมองแค่เศรษฐกิจที่มันใช้เงินในการซื้อความสุขเป็นใหญ่ในชีวิต
แต่ให้เราเนี่ยมีความสุขที่มาจากการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสแล้วเราก็จะเห็นว่าความสุขจากงานด้านในก็จะทำให้เราอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงข้างนอกอย่างไม่ทุรนทุรายนะคะห้องนี้ก็เป็นการเอาก้อนเกลือที่มีลักษณะของสี่เหลี่ยมเหมือนอิฐอย่างเงี้ยค่ะมาวางซ้อนกัน2ชั้นนะคะแล้วก็มันก็จะมีความแข็งแรงอันนี้ก็ไม่ต้องใช้อะไรมายาเลยค่ะก็เอาหินเกลือเนี่ยค่ะวางซ้อนๆกันแล้วก็มีไฟที่เหมือนกับไฟที่อยู่ในห้องอบเด็กอ่อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความร้อนแล้วเวลาที่เราเดินเข้ามาในห้องเนี้ยเราก็จะต้องมีรองเท้าที่รองเท้าเราหน่อยเพื่อความสะอาดนะคะก็เป็นห้องที่ไฮยีนห้องหนึ่งส่วนเก้าอี้ที่เขาทำไว้เพื่อให้เรานั่งภาวนาแล้วก็สามารถหย่อนขาได้สำหรับคนแก่วันนี้หลวงปู่มาหลวงปู่ก็นั่งหย่อนเท้าค่ะก็ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิเวลาเดินในห้องนี้เราก็เดินอยู่บนพื้นเกลือเลยค่ะถ้าคุณแม่จะลองเดินดูนะคะก็จะเห็นว่าขณะเนี้ยความอุ่นของไฟที่ทำให้เกิดการระเหิดของแร่ธาตุเนี่ยมันทำให้คุณแม่รู้สึกสบายนี่เข้ามาไม่กี่นาทีเองนะคะตอนนี้มีคนดูเราอยู่หรือเปล่าค่ะตอนนี้เราก็ลองดูนะคะคุณแม่ก็เดินก็ให้เห็นเลยค่ะว่าเวลาที่เราเดินอยู่ในห้องนี้เบาๆนะคะขณะที่กายเคลื่อนไหวก็ฝึกให้มีใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคืออะไรคะคือเวลาที่กายเนี่ยมันเคลื่อนไหวนะคะคือกายของเราเนี่ยมันอยู่กับกิจที่เราทำอยู่จิตอยู่กับงานก็คือรู้ตื่นและเบิกบานคุณแม่จะลองเดินให้รอบห้องนี้เลยเพื่อจะได้เห็นว่าห้องนี้มันก็จะมีบางจุดที่เป็นห้องที่จะต้องมีแสงสว่างไว้นะคะแล้วก็เดินอันนี้รอบเลยหินนี้ก็จะเสานี้ก็จะเป็นหินเกลือทั้งเสาเลยเห็นไหมคะทั้งสองฝั่งค่ะก็จะมีลักษณะคือเป็นซาวน่าเกลือจริงๆพื้นก็เป็นเกลือดูพื้นสิคะถ้าจ้องไปก็เป็นหินที่วางเลยค่ะความร้อนก็ระเหิดขึ้นมาจากข้างล่างนะคะที่คุณแม่เดินไปก็วางหินเกลือไปมองจากทางด้านนี้ก็จะเห็นเกลือไปจนสุดพื้นเลยนั้นถ้าเรามองว่าห้องนี้เนี่ยจุได้ประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนค่ะ10คนนั่งบนนี้ได้แล้วก็อาจจะนั่งข้างล่างได้วันไหนถ้าท่านมีโอกาสผ่านเสถียรธรรมสถานนะคะก็เข้ามาที่ห้องเสาหน้าเกลือนี้ได้เลยค่ะเป็นบริการพิเศษที่เปิดได้ทุกวันนะคะแล้วก็อยากให้รู้ว่าในช่วงที่จะเข้าสู่ปีใหม่นี้เรามาให้สุขภาพกันถ้าเราสุขภาพดีมีชัยไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะเรามีหินเกลือเสียบไว้ที่ตรงหัวนอนคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หายใจติดขัดหรือแม้แต่เป็นคนที่เหนื่อยมากๆบางทีนอนหลับไม่ลึกนะคะก็อาจจะช่วยมันเหมือนเป็นที่ฟอกอากาศธรรมชาติจริงๆเสถียรธรรมสถานก็ยินดีที่จะรับใช้ทุกท่านเลยหรือว่าท่านใดต้องการรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้ก็ติดต่อเข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็มีวันนี้พี่กิ๊กมยุรินมาสั่งไปให้กับพี่ๆที่เป็นศิลปินในเรื่องของเป็นต่อนะคะก็ส่งไปก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่จะไปใช้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์เราประชุมกันว่าก่อนจะปีใหม่นี้นะคะเราจะยุติความรุนแรงในใจของเราแล้วเราก็จะทำให้ชีวิตของเราที่สงบเย็นเนี่ยมันได้เป็นประโยชน์ในสังคมที่คนกำลังตกงานเยอะเศรษฐกิจไม่ดีการให้ยิ่งต้องมีมากนะคะอย่าไม่ให้อย่าตนีการช่วยเหลือนะคะให้เราเร่งที่จะทำการงานในการที่จะช่วยเหลือให้คนรอดพ้นจากความทุกข์จนกลายเป็นอุปนิสัยตามสมคือเราสงบเย็นและเป็นประโยชน์ไม่ต้องอยากออกไปช่วยคนงานหลักของเราด้านในคือสงบเย็นหายใจเข้าสงบเย็นสงบจากราคะโทสะโมหะหายใจออกให้เป็นประโยชน์พร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนแม้สิ่งนั้นจะมีความขัดแย้งคิดเห็นไม่ตรงกันแต่เราไม่เกลียดกันการให้อภัยเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดความสุขค่ะวันนี้พบกันเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าคุณแม่มีสัจจะว่าการพ้นทุกข์หรืออริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยในประเด็นตรวจสอบการงานด้านในของท่านให้ดีนะคะการงานเป็นฐานแห่งการภาวนางานเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำการทำหน้าที่ก็คือ
นำธรรมะมาประคับประคองกายใจของเรากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วเริ่มทำงานอย่างตัวตนเล็กการให้ใหญ่ใจประเสริฐนะคะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ